ในคลิปนี้นะครับผมเลยเป็นนายกกันนะครับซึ่งนายกมีหน้าที่ในการสร้างเมืองนะครับในวันนี้ผมเลยทำการสร้างเมืองที่เจ๋งที่สุดใน Minecraft นะครับทุกคนครับจะเป็นไงบ้างในคลิปนี้นะครับผมจะสร้างเมืองที่เจ๋งแค่ไหนนะครับผมไปดูได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ขึ้นมีคนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมนะว่านายกม่อนนะฮะเฮ้ยทำไมจะสร้างเมืองได้ดีแค่ไหนไปดูได้กดไลค์ด้วยเฮ้ยกระทืบไลค์ด้วยนะทำไมกระทืบไลค์นะนายกตู่จะไปถึงบ้านคนป่ะเอาละครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเกตไงเกตวันนี้คนต้องเรียกเขาว่านายกม่อนนะเออเอ้ยมาดิไอ้ไปไหนมาดิอะไรอะไรคำสั่งนายกเหรอฮะท่านนายกสวัสดีครับวันนี้นะน้องๆวันนี้ท่านนายกจะมาสอนน้องๆในการสร้างเมืองนะครับน้องๆครับคือในวันนี้นะครับผมทุกคนครับผมจะทำการสอนทุกคนนะครับวันนี้ผมจะแบบว่าเบื่อแล้วครับไม่อยากจะทำเลยแล้วผมเลยจะมาทำการสร้างเมืองเล่นนะครับเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมเป็นท่านนายกนะครับผมขอเอารถนี่ดีกว่าแอสโตรมาตินนะครับผมไปดูรถแอสโตรมาตินรู้จักปะเออนี่คันนี้อย่างนั้นคันนี้ใช่ป่ะแอสโตรมาตินป่ะโอเคครับผมซึ่งเอ้ยมาแต่งดิมาแต่งโอเคครับซึ่งในวันนี้นะครับผมมาทำการเล่น Minecraft กันนะครับซึ่งวันนี้เราเล่น Minecraft สร้างเมืองนะครับผมเราสามารถที่จะสร้างเมืองได้ด้วยนะครับทุกคนนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะสร้างเมืองนะครับเราต้องหยิบเมืองไปก่อนนะครับผมว่าเราอยากได้เมืองไหนไปนะครับมาลงเมืองก่อนเลยพี่ไม่ได้ก่อนเราไปดูแผนที่ก่อนเมืองก่อนดีกว่าอันดับแรกอ่ะตรงนี้เป็นรถไฟใต้ดินนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะวาร์ปไปเมืองอื่นได้นะครับจากตรงนี้นะฮะว้าวโอเคคลิกตัวทาวเวลสร้างเมืองของตัวเองเลยเหรอใช่นี่กดมาดิโอเคเนี่ยไอ้กิจแล้วเราอ่ะจะมีจุดให้วางเห็นไหมตรงนี้เป็นจุดวางเพื่อให้เราทำการสร้างเมืองเป็นของตัวเองว่าเราอ่ะอยากสร้างเมืองไหนก็คือเบียอุปกรณ์มาแล้วก็สร้างเมืองอ๋อละสอกิจชอบชื่อนี้จริงเลยเดี๋ยวพี่ไอ้วันนี้นะผมจะตั้งให้พี่เป็นสอสอเดี๋ยวผมเป็นนายกเองนะน้องๆกดไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วใช้นายกม่อนมาในนายกม่อนจะสร้างเมืองที่ดีที่สุดในประเทศทรีเองนะมาเอาล่ะอันดับแรกนะสิ่งที่เราควรจะมีคือเครื่องสาธารณูปโภคนะเอออย่างเช่นร้านแมคโดนัลด์เนี่ยฮอทดอกสโตร์เนี่ยควรมีในสวนสาธารณะนะพักอันนี้แมคโดนัลด์เฮ้ยสกิจสมแมคโดนัลด์วันนี้สกิจสกิจโอเคครับโคมีแมคโดนัลด์ด้วยนะทุกคนโอเคก่อนอื่นเรามาทำการช้อปปิ้งก่อนนะครับว่าเราอยากได้อุปกรณ์อะไรไปอยู่ในเมืองของเรานะฮะเอาล่ะมันต้องมีอันนี้ไหมอันนี้คือแหล่งก่อสร้างนะครับผมควรมีฮะนี่เป็นบ้านนะครับผมคอนเนอร์เฮาส์1x1โอเคสกิจตามมาสกิจอยากเลือกเลยสกิจเลือกเลยและเตรียมไปวางเมืองได้เลยเลือกเลยเลือกเลยสกิจเลือกเลยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าวางตรงไหนอยากเลือกอะไรเลือกเลยในนี้แหละช้อปปิ้งไปเลยไปเต็มที่หูบ้านนี้ดูหรูดิอันนี้น่าจะเป็นบ้านเสี่ยเอานี่แหละอันนี้เป็นพักเอานี่แหละอันนี้เป็นวิลล่านะครับผมเป็นพูลวิลล่านะครับเป็นอย่างนี้ออกไปรุ่นพูลวิลล่าอีกเอาล่ะตรงนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นไลบรารีนะครับห้องสมุดนะจ๊ะอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์กดทีละอันกดขี้ขวาเออมันจะดรอปมาเดี๋ยวก็นั่งเก็บนี่ก็เลยคอนโดป่ะออฟฟิศอันนี้เป็นน่าจะแหล่งก่อสร้างโอเคหมดมีอะไรเอาให้หมดโอเคครับทุกคนในเมื่อตอนนี้เราก็มีอุปกรณ์เราก็มีบ้านในครบเซตแล้วนะฮะตอนหลังที่เราทำการเตรียมบ้านไปหมดแล้วนะครับผมก็เตรียมอุปกรณ์สาธารณูปโภคไปด้วยนะพี่ไอเกตแบบให้เมืองเราเป็นเมืองที่ดีนะไม่ใช่แบบมาทำเมืองแบบสุ่มๆสี่สุ่มห้านี่ผมไม่ชอบนะได้เลยเก็บหมดแล้วโอเคเมื่อเราเก็บเมืองหมดแล้วใช่ไหมต่อไปครับเดี๋ยวเราทำการเตรียมไปที่เมืองก็ได้แล้วนะฮะก่อนอื่นแล้วคนที่จะมีอพาร์ตเมนต์เยอะๆไหมแบบเป็นพวกอพาร์ตเมนต์ให้ผู้คนอยู่อะไรเงี้ยออฟฟิศอพาร์ตเมนต์ได้แล้วโอเคพี่งั้นเตรียมไปเมืองกันไปเริ่มมากันแล้วตามมาพี่ตามมาก่อนอื่นนะเราต้องเลื่อนรถก่อนนะรถนี่ผมคิดว่านะผมมาเบื่อรถแล้วนะผมเป็นนายกแท้ๆผมทนที่ได้ขับเฮลิคอปเตอร์นี่แหละมาตามมาเนี่ยก่อนอื่นนะเราต้องไปตรงนี้แล้วกดคลิกขวาเห็นสเตชั่นตรงกลางไหมกดตรงสีแดงมองสีแดงแล้วกดคลิกขวาเออโอเคตอนนี้มาถึงเมืองของเราแล้วนะเราต้องการเริ่มสร้างเมืองอะนะทุกคนอันดับแรกนะครับผมจะต้องอธิบายก่อนนะครับผมเมืองอย่าเพิ่งวางมั่วนะเอาล่ะอธิบายก็คือเห็นไหมลองกด E ดูมันจะมีขนาด 2x2 1x1 3x3 5x5 อะไรพวกนี้ให้เห็นไหมอ่ะแบบนี้จะเป็น 3x3 สีเขียวเป็น 3x3 ขาวดำเป็น 1x1 สีเหลืองเป็น 2x2 และสีฟ้าที่เป็น 5x5 โอเคโอเคเริ่มวางเมืองกันเลยดูซิว่าเหล่านายกของเราจะวางแผนเมืองได้ดีขนาดไหนนะมันจะ 3x3 วะนู่นถ้าอยู่นู่นแล้วมอไซค์อ่ะก็ไปเดี๋ยวมาด้วยประเด็นเฮ้ยไม่เป็นไรผมเนี่ยผมนี่มาผมเป็นนายกเดี๋ยวผมนายกม่อนทำไมนี่นายกม่อนมีเฮลิคอปเตอร์เยี่ยมกูไปเอาอะไรมาเลยเออจิ๋วพายเฮลิคอปเตอร์นายกม่อนไม่ขับวะคุณสสไอ้มานี่หน่อยสสไอ้เฮลิคอปเตอร์ล้างเอาไปขับนะเออเรื่องของเมืองกันเฮลิคอปเตอร์เฮ้ยมีคนกำลังสร้างเมืองที่ตรงนี้ผมคิดว่าใกล้ๆตรงนี้จะเป็นเมโทรนะครับเมโทรคืออะไรพี่ไอ้รถไฟฟ้าใช่ครับมันคือรถไฟใต้ดินครับผมใกล้เมโทรเอานี่วางเลยร้านเฟรนช์ฟรายชัวร์ควรวางอยู่ตรงเมโทรนี่วางไม่ได้เลยวะสีเหลืองสรุปมันคืออะไรกันแน่คอนเฟิร์มครับ2x2นี่แหละ2x2สีเหลือง2x2ครับผมกดคลิกขวาวางแล้วก็กดคอนเฟิร์มอ่ะคลิกขวาวางแล้วไปเดินไปที่นั่นน่ะแล้วมันมีคอนเฟิร์มอยู่
โอเคมาจุดแรกครับร้านเฟรนฟรายของเราเสร็จแล้วอยู่ใกล้กับเมโทรแต่ประตูจะพังใส่ไม่ได้ช่างมันโอเคต่อไปผมมี2คูณ2ครับผม2คูณ2นี่เป็นโมเดิร์นอพาร์ตเมนต์ครับอพาร์ตเมนต์คนอยู่ใกล้กับเมโทรครับผมเพื่อเป็นการหล่อเท่นะของอพาร์ตเมนต์โอเคครับคิดว่าอพาร์ตเมนต์ก็ควรจะวางไว้ตรงนี้แหละนะก็โรเลทดิไม่ต้องโรเลทหรอกคอนเฟิร์มเลยออฟฟิศออฟฟิศเราควรจะอยู่ใกล้ๆกับเมโทรมั้ยได้เออเนาะเราควรจะวางออฟฟิศใกล้ๆกับเมโทรนะฮะเพื่อเป็นอะไรที่มันดูดีนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมาสนุกว่ะทำไมวะเนี่ยสถานีตำรวจสนุกว่ะสถานีตำรวจไม่ใช่อะไรคิดมันยิ้มตำรวจยิ้มเลยมันคือการสร้างสรรค์ด้วยพี่มันสร้างสรรค์กินคุณตำรวจชอบนี่คุณตำรวจมาเล่นสนุกเออกลัวภูวิลล่าไว้ดีกว่าวัยรุ่นภูวิลล่าภูซ่าอะไรเนี่ยกินอันนี้คืออะไรอ่ะโรงหนังโรงหนังเหรอเป็นวิลล่าสร้างใกล้ๆโรงหนังเลยวิลล่าเนี่ยมาเลยไปรุ่นใช่ๆเราต้องเอาไปรุ่นภูวิลล่าสร้างไว้ตรงนี้ครับไว้รุ่นภูวิลล่าจัดไปจัดไปไว้รุ่นภูวิลล่าไม่ได้หรอกโอเคครับเราทำการเริ่มสร้างเมืองกันดีๆแล้วนะฮะอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ต้องวางใกล้ๆโรงหนังครับผมใกล้ๆสถานีตำรวจด้วยเผื่อมีโจรจะได้ไปแจ้งจับได้ไปอพาร์ตเมนต์วางทุกคนครับเดี๋ยวเราดูเมืองที่พวกเราสร้างเนี่ยพวกเราเป็นคนที่สร้างเมืองได้เก่งเก่งบัลลมเลยนะฮะเอ้ยเราควรอย่าลืมเราควรมีแก๊สสเตชันด้วยเพราะว่ามันต้องมีคนขับรถถูกไหมแล้วคนขับรถมาก็ต้องแบบแว้นไปอะไรอย่างเงี้ยภูวิลล่าก็ไม่ควรวางไว้ตรงนี้หรอกวางมาไม่ได้ช่างภูวิลล่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยกิจโอ้พี่ให้ดูสสกิจสสกิจสสกิจก็มีสสกิจมีปอร์เช่ขับด้วยวะเคพี่ไอ้สสกิจรวยป่ะผมว่านะเราควรที่จะเอาปาร์คสวนสาธารณะเล็กๆเนี่ยไปจอดไปตรงใกล้ๆกับเมืองสักนิดนึงเนี่ยจอดไปวางใกล้กับเมืองจอดว่ะแบบผมขับปอร์เช่ก่อนสพี่อย่าได้โมไซค์อย่าตอนนี้พี่อย่าโดนบ้างแล้วนึงนายกม่อนนายกจ่ายได้เราก็กลับไปที่เดิมพี่กดไปที่รถไฟใต้ดินแล้วกลับไปแล้วกลับมาที่เดิมใหม่โอเคครับฮอตดอกสโตร์นี่ควรจะเปิดใกล้ๆสวนสาธารณะหรือเปล่าไม่ควรนะครับควรจะฮอตดอกสโตร์นี่ผมว่าเราควรจะเปิดไปที่ใกล้ๆกับเป็นอารมณ์แบบว่าที่บ้านคนอยู่เยอะนะครับผมจะเปิดฮอตดอกสโตร์นะครับเออเปิดสถานีดีกว่าตรงเนี้ยมีหนึ่งคนหนึ่งเยอะเพราะว่ามันต้องเป็นร้านอาหารที่ดีแน่เลยจากที่ผมคิดไว้จะบอกน้ำมอนว่ามึงใช้5คน5หมดแล้วไม่รู้ไอ้กิจใช้อ่ะยังเหลืออยู่พี่คน1คน1ว่าใช้เลยแล้วกันได้เป๊ะเชียวเป๊ะ1คน1มันจะเป็นพวกโซนสาธารณะ1คน1ไม่1คน1พี่ลองเลือกดู1คน1ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารพี่เอาร้านอาหารมาเปิดเลยแถวเนี้ยเหมาะกับการเปิดร้านอาหารครับตรงนี้เป็นแบบที่กว้างๆผมว่าเอาบ่อน้ำไปลงก็น่าจะดีนะฮะตรงจุดนี้ลงบ่อน้ำแม่งเลยดีกว่าทุกคนนี่แหละไอพี่เราสร้างเมืองกันเสร็จแล้วเมืองเราแม่งอย่างสวยเลยว่ะพี่นี่เอาไปสนีไปวางข้างๆไอ้สวนสาธารณะสวนสาธารณะทำไมสุกัวสวนสาธารณะเริ่มมีเยอะนะเรามีสวนสาธารณะกี่อันในนี้เป็นร้านนะเปิดเมืองใสสะอาดเฮ้ยรักโลกรักโลกเออเมืองรักโลกดีกว่าสวนสาธารณะนะแต่ข้างในปลูกต้นนี่ขายกันยิ้มกันหมดเลยเสรีสัตว์ตะลันนะโอเคเดี๋ยวนายกมอนขอบินดูเมืองก่อนแล้วกันนายกมอนนายกมอนเสรีครับเสรีครับชอบโอเคนายกมอนบินดูเมืองละตอนนั้นนายกกำลังบินดูเมืองอยู่โอเคครับเอาล่ะถึงหน้าที่ของนายกต้องบินดูเมืองแล้วเอาล่ะตอนนี้เมืองของเรานะครับตรงนี้มีสวนสนุกนะครับเปิดใกล้สถานีตำรวจกูไม่รู้เปิดอะไรนะฮะตรงนี้มีปั๊มน้ำมันนะปั๊มน้ำมันขาใกล้ความเจริญนี่ไปเปิดอยู่แถวริมสุดเลยเปิดทั้งคนเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอ้โหคำหยาบมาเต็มเลยนะครับตรงนี้นะครับส่วนตรงใกล้ๆสวนสนุกมีอันนี้คืออะไรวะกิจไม่รู้พี่ Warehouse ครับผมห้องเก็บของครับอยู่ใกล้กับสถานีตำรวจ เออดีกว่าเอาเก็บของเก็บของใกล้สถานีตำรวจแล้วของกลางเออของกลางใครมาก็แจ้งจับอาจารย์มีภูวิลล่านะครับภูวิลล่านะครับผมภูวิลล่าอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะนะครับภูวิลล่าอยู่ใกล้กับโรงหนังนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะฮะแล้วก็มีออฟฟิศกับคอนโดอยู่ด้วยนะครับให้คนที่เอ้าให้คนที่ทำงานอยู่นะครับผมก็มีความสุขขี่ที่คายุโกกันนะฮะแถวนี้อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะใครมึงคิดแผนเมืองโง่ๆอยู่ไหมกูเห็นมึงมันพังมาตั้งนานแล้วไอ้มึงพังตั้งแต่เราแยกกันเลือกแล้วไอ้วุ้นให้พวกนายกไร้สมรรถภาพเนี่ยนี่นายกบอลยกตู่เลยเอาละมอนน่าสนุกมอนหน้าห้างเอ้ยหน้าไอ้เนี่ยสนสนุกกูใส่บ้านอะไรเพิ่มละเออเดี๋ยวผมกับไปเลือกเมืองเพิ่มก่อนไปหลับไปเลือกเมืองเพิ่มก่อนนะพี่นาเน่แล้วน้องๆเขาเรียกว่าพี่เนี่ยมีศิลปะในการเลือกเมืองนะคือเมืองของเราเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะมีอะไรเจ๋งๆอยู่ในเมืองเราด้วยไหมแต่เขาสร้างอะไรไม่เสร็จวะตั้งอยู่เห็นแค่เอาโถไม่เข้าใจศิลปะว่ะคุณนายโอ้บักเงานี่ว่าเราควรที่จะมีอะไรที่มันเป็นศิลปะอยู่ไว้ทุกคนโอ้นี่ดีกว่านี่ว่ากาลาดกาลาดไม่มีใครเอากาลาดมาเลยกาลาดมาดีกว่านี่กาลาดส่วนสาธารณะมีเยอะแล้วกูอยากให้มันมีมลพิษบ้างมลพิษก็เอาแก๊สเตชันมานี่อะไรอ่ะสวนดอกไม้เหรอสวนดอกไม้ไม่มีใครมายังไม่มีมาดีนี่ก็เลยครับร้านขายรถคนมีครับผมเผื่อโตมากูสร้างสุสานมาแล้วนะเพื่อเผามึงอะมียิมมีเขายิมมาป่ะเดี๋ยวสวิงพูลโหปาร์ตี้สระน้ำมาโมเดิร์นวิลล่า
ผมพูดเลยก่อนเฮ้ยมีไม่มีใครเอาธนาคารมาเลยหรอครับไม่จำเป็นรวยแล้วแกเงินเข้านายกวันแหละไม่ต้องห่วงหรอกนี่สนามบาสเนี่ยสนามบาสเนี่ยนี่ไฟสเตชันเนี่ยสถานที่ดับเพลิงมีใครมายังเอาไปแล้วมีแล้วออฟฟิศออฟฟิศมีแล้วไม่เอามีทุกอย่างยกเว้นสิ่งที่ควรจะมีอะมาร์เก็ตมีใครบ้างมาร์เก็ตจะได้ยังไม่มีครับกูมีของสีฟ้าเต็มตัวเลยเวนโอเคแล้วกลับเมืองดีกว่าครับผมกลับไปดูเมืองที่เรารักนะฮะตอนนี้อาจจะแหลกหน่อยนะครับไม่อย่างบางคนเล่นก็แหลกเหมือนกันนะฮะไม่น่าจะสร้างที่อะไรกันดีโอ้โหไส้แล้วเมืองพังชัวร์ตอนนี้ว่ารับประกันว่าเมืองพังนะฮะไม่น่าจะดูรอดกำลังสนุกกำลังสนุกมานายกมอนไหนขอดูมานายกมอนหน่อยนะเป็นไงบ้างไหนขอดูเรามาดูมานายกมอนกันดีกว่าตรงนี้ใกล้ๆสถานีตำรวจครับสถานีตำรวจใกล้ๆสถานีตำรวจต้องลงนี่ครับผมเอานี่ลงเลยนี่ลงเลยสถานีตำรวจจังหวะนี้แหละอย่าบอกนะว่ามึงเอา5คูณ5หมดแล้วเนี่ยไปๆๆเกือบหมดแล้วพี่ไอ้เอา2คูณ2ไม่ได้2คูณ2ไม่ได้2คูณ2 2คูณ2เหลืออยู่หมดแล้วไม่ลองครับวิ่งหาดูมันมี2คูณ2อยู่ตรงนี้ใกล้สถานีตำรวจครับผมต้องมีแบงค์วางนะครับเพื่อเป็นการหล่อเท่นะครับใกล้สถานีตำรวจจะได้หันหน้าแบงค์มาทีนึงก็เจอสถานีตำรวจเลยนะฮะนี่โอ้เป็นไงระบบมาตรการการปกครองของเมืองเรานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผมบอกเลยว่านายกมอนให้ผมเป็นนายกเลยครับเรียกผมไปสัก2สมัยอยากอยู่นานๆเหมือนลุงตู่เฮ้ยนายกมอนโอ้ใส่ยกล้อได้ด้วยว่ะกิ๊บแป๊บๆๆแป๊บนึงโอ้ใส่ยกล้อได้ด้วยเฮ้ยนายกขับนายกขับนี่ก่อนโอ้โหพูด1คน1นี่ไม่มีใครเอามาเลยหรอครับ1คน1เนี่ยไม่มีอ่ะกูไปเอามาเองอ่ะเออคุณนายคนเดียว1คน1มาดิแกสเตชั่นอยู่ไหนคนเดียว1คน1มาก่อนไอ้ผมสั่งให้รถไฟอยู่ไหนไม่ต้องผมบอกคนนั้น1คน1มาผมลมเสียน่ะนะงุนงิดไม่ผมงุนงิดเร็วเออทำไมครับใจเย็นครับทำไมผมจะเอา1คน1คุณมันยากขนาดนั้นน่ะนะเข้าใจครับท่านใจเย็นครับโอ้ผมเนี่ยสร้างเมืองมาตั้งเยอะตั้งแยะคุณทำอะไรบ้างคุณได้ท่านครับผมขอโทษครับขอโทษอะไรมันหายไหมรีบไปทำมาเร็วนะใจเย็นครับครับผมประเทศเราต้องมีใช่ครับประเทศต้องมีครับใช่ผมรู้อยากว่าประเทศไทยมอนชนะมอนชนะด้วยโอ้แต่ละคนพัดเม็ดวาแป๊บนะเอาละสดดอกไม้ได้แล้วสวยดีชอบตรงนี้คนมีมาตรงนี้มอนชนะนี่แหละมอนชนะเบื่อว่ะอยากเป็นเหมือนปาวิสเอาเอสโตมาตินมาขับเล่นดีกว่าไม่มีอะไรทำแล้วชีวิตดูจังว่าแข่งในคนละตันก็เป็นอย่างนี้แหละไปทุกคนจริงก็เป็นจริงฟาวจนตันอะมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรให้เอาแล้วอะเวลมันตันแล้วอะมีบังกะโลด้วยเว้ยเอาบังกะโลไปเปิดกระดานนี้ดิเปิดข้างสถานีตำรวจที่อะไรก็ไปอยู่ข้างสถานีตำรวจหมดแล้วแม่ปลอดภัยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเฮ้ยพี่ไม่ได้เอานี่มาป่ะโอ้ทำไมคุณไม่เอามาคุณไหนเออขอโทษเนี่ยคุณนี่ไม่มีหัวสิมในการจัดสร้างโอ้แหลกเหลือเกินตรงนี้กูพอแล้วกูไปแล้วแหลกเกินครับตรงนี้ที่ผมว่าผมควรเอาเมคานิคอลช็อปวางนะครับผมเพื่อเป็นอะไรที่นายกต้องมีนะฮะชี้ผ่านแล้วกูก็เอาเมคานิคมากลัวมา2อันเออมาทำไมวะอันนี้ก็เป็นไปรษณีย์ครับผมไปรษณีย์ไทยครับส่งตรงถึงที่คุณแต่พัสดุไม่ส่งตรงพัสดุแตกก่อนเดี๋ยวไปรษณีย์ไทยมีอยู่หน้าสอสอว่าอันนึงใช่ไหมเด็กอันนี้เป็นสโตรเลจนะครับผมสโตรเลจนี่ก็เป็นที่เก็บของได้นะครับแต่ไม่เก็บจะดีกว่าเพราะมีโจรเยอะแล้วก็มีตอนนี้เราเหลือโมเดิร์นเฮาส์นะครับคือบ้านโมเดิร์นนะครับบ้านนี้ผมขายราคา4.5 ล้านพอนะครับเพราะอยู่ใกล้กับเมโทรหรือว่าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมาบังกะโลที่เปิดอยู่ใกล้กับได้แหละเปิดไม่สองที่เลยบังกะโลแล้วก็บ้านคนติดบังกะโลด้วยงงเลยเออใช่ทำไมคนที่สร้างมันเยอะจังอะไรกิจสสกิจผมบอกว่าคุณจะพูดมากสสกิจย้ายผมโมโหโกรธแล้วนะโกรธแล้วนะเดี๋ยวทหารยิงแม่งเลยขออภิปรายเออว่าแกนายกบ่นไปอย่างมากครับตอนนี้เรียบมือแล้วใกล้เสร็จแล้วไอ้พี่ไอ้โอ้รอได้หมดคุณจะทำให้ประเทศรอดหรือคุณจะทำให้ประเทศพังลงครับมันน่าจะพังเฮ้ยพูดงี้ผมได้เอายิมวางด้วยไม่มีใครเอายิมกับสวิมมิ่งพูลวางเลยผมว่าต้องมีสระว่ายน้ำทุกคนนี่ออกกำลังกายทำไมคุณอีกแล้วนะสสไอให้สสกิจสอนไหมออกกำลังกายเหรอสอนแว้นเฮ้ยออกกำลังกายทางมอไซค์ออกทีนี่คือได้เจอกันชาร์จหน้าทำไมกินบินได้วะเก่งอะโอเคครับทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการสร้างเมืองสร้างอะไรที่เรียบร้อยนะครับแล้วผมเอาสนามบาสไปสร้างอยู่ริมเพื่อใช่ไหมตอนนี้เป็นเมืองของเรานะครับผมเป็นไงพี่เอาล่ะเมืองของเราก็ดีมากนะครับอย่างที่เราได้คำนวณมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเมืองของเรานะครับเรามาดูแผนผังเมืองของเราที่เราเพิ่งสร้างมานะครับผมมีสถานีตำรวจอยู่ใกล้กับบ้านคนรวยนะฮะใช่ครับเพื่อเป็นการป้องกันคนรวยอย่างดีถือว่าเป็นการเพิ่มงบประมาณให้ประเทศเรานะฮะประเทศมอนเน้นคนรวยไม่เน้นคนจนกูไม่ได้เหยียดแต่มันคือประเทศที่4ไม่ใช่ประเทศที่3เลยบ้านสถานีตำรวจครับจะปกป้องคนรวยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีแมนชั่นรวยๆอยู่ก็ปกป้องแมนชั่นรวยๆด้วยสถานะใหญ่นะครับอยู่แค่ใจกลางเมืองส่วนบ้านบังกะโลเล็กๆก็อยู่ล้าหลังนู่นไปโอเคเป็นเมืองที่ดีเมืองอัปปีเออเมืองที่ดีเมืองอัปปีวันนี้ผมได้เจอให้หน้าบ้านด้วยนะเจ้าของแม่ใครอยากเช่าเมืองเรานะครับตอนนี้เราเปิดให้เช่านะครับคอมเมนต์ไว้นะครับในการเช่าเมืองทุกคนนะน้องคิดเห็นไงกับเมืองของบ้านนะครับในการตกแต่งเมืองครับผมมาการตกแต่งเมืองก็คือตรงร้านอาหารก็จะมีเต็มที่นะครับแถมมี
ผมจะดุแก่ๆทันทีตำรวจด้วยนะครับภาษากรีกภาษากรีกคุณทำอะไรเนี่ยคุณทำอะไรนะเอาจากพี่เอาจากพักผมไปเลยไปผมพักพลังประชามอนไม่ต้อนรับคุณไปไปผมไปโอเคทุกคนน้องๆโชคดีมีชัยใช้เป็นฟาร์มวัวลุงมอนไปก่อนละไปกูทำเมืองเสร็จละก็ใครอยากอยู่เมืองเราใครอยากอยู่เมืองเราก็ล่มจมได้นะไอ้มันยังโหลดดิ้งสตาร์ทดิ้งอยู่เลยโหลดดิ้งสตาร์ทดิ้งโหลดดิ้งสตาร์ทดิ้งโหลดดิ้งสตาร์ทดิ้งสอสอมอนไม่อยู่แล้วลาก่อนทุกคนสอสอมอนต้องไปแล้วแหละได้เวลาที่มอนต้องไปถึงแม้จะรักลาก่อนสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ไปติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลยกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ